ติมีการมาพูดตนไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวนี่บ่อยกว่าครับที่นี่มีอย่างใดบ้างบ่อยเท่าไหร่ครับมีแต่การนุ่งสั้นแต่งกายว่าสุภาพแต่ท่านน่าจะถามว่านะก็บ่ได้มีอย่างมากมายไปกว่านั้นเพราะว่าทางหน้าวิหารเราก็จะมีผ้าถุงเนาะมีผ้ามีอย่างคือเปิ้นใส่ครับเวลาถ้าเปิ้นแต่งกายว่าสุภาพอย่างมาเราก็จะแนะนำเปิ้นแต่ส่วนมากที่เปิ้นมาเปิ้นก็จะถามเพราะว่าขนาดปัจจัยครับเปิ้นใส่กางเกงขาสั้นเปิ้นยังถามเขาเลยว่าขึ้นไปได้ก่อนแม่นครับแม่นเขาก็ถ้ายังพี่เห็นนะถ้ายังพี่เห็นหรือว่าคนในวัดนี่ที่ตรงว่ามาทํางานในวัดนะครับเนาะเห็นเฮาก็จะไปบอกเพิ่นนะครับถ้ามาอ่านเฮาก็จะไปบอกทั้งเจ้าอาวาสก็บ่ได้เสียหายหยังแม่นครับแม่นถ้าถามในส่วนตัวของพี่นี่มันก็แต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าคนอื่นเพิ่นจะดูเพิ่นจะได้อ่ะแต่ถามว่ามันก็เป็นแค่การแบบมาเล่นเพิ่นเฮาเหมือนโยคะแต่กลายเป็นการออกเสียงด้วยอ่ะว่าเห็นครับอ้ายเพราะว่าพี่เขาขายของอยู่หน้านี่เนาะแต่เพียงแต่ว่าพอมาห่วงกรรมก็คือมันไปลงโซเชียลไปแล้วเพราะว่าเพื่อนที่อยู่จากกรุงเทพกับคนส่งรูปมาให้ดูพี่ก็ยังงงอุ้ยตายฮาละเห็นว่ามันเป็นบ้านเฮานี่หว่ายังไงอ้ายรถทุกๆไปเห็นแล้วก็เพิ่นก็เลยเดินมาบอกแล้วก็พอดีเพิ่นมีแขกคนไทยมีแฟนเป็นฝรั่งมาซื้อเปล่าๆที่ปีนี่ค่ะแล้วเพิ่นก็อันนั้นก็มาบอกฮื้ออ่ะว่ามีฝรั่งไปนอนอาบแดดนั่นอย่างนั้นนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็เลยมีคนไปเตือนครับแม่นแล้วมันก็ออกไปครับน่าจะออกไปนะพี่เขาบอกตันเห็นเพราะว่าพี่เขาอยู่ตั้งหน้าเนาะเป็นคนต่างชาติจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องคอยแนะนำเจ้าหน้าที่ไกด์พวกนี้ต้องคอยแนะนำคอยแต่อย่าไปโกรธโมโหเขาอย่าไปด่าไปว่าเขาอย่างรุนแรงมันต้องค่อยชี้แจงทำความเข้าใจว่ามาทำแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่นิยมเขาไม่ชอบพูดกันได้ถึงแม้จะเป็นชนต่างชาติมันอยู่ที่ปรับความเข้าใจกันมีอยู่ที่หนึ่งหนักกว่านั้นอีกขึ้นไปถ่ายรูปบนไหล่พระพุทธรูปเพราะฝรั่งเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมเคารพสถานที่รูปปั้นการไม่ค่อยรู้กาลเทศะจังหวะเวลาสถานที่เป็นรากฐานของเขาเรามีรากฐานแบบนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจชี้แจงเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาไม่เป็นก็บอกเจ้าหน้าที่ที่เขาพูดเป็นช่วยกันถ่ายทอดThank you.